ไปแกะเทปได้เลยเศรษฐายันไม่เคยให้สัมภาษณ์จะตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษาเศรษฐายันไม่เคยให้สัมภาษณ์จะตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษาพร้อมขอคำปรึกษาอดีตนายกรัฐมนตรีทุกคนเพื่อประโยชน์ประเทศชาติอย่างที่ได้ปรึกษาประยุทธ์คนแรกเมื่อวันที่23กันยายน66นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกรณีการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์กและถูกตีความว่าจะตั้งนายทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษาหลังพ้นโทษนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าให้ไปแกะเทปสัมภาษณ์ได้เลยยืนยันว่าไม่เคยพูดแต่สิ่งที่ถูกถามว่าจะปรึกษานายทักษิณหรือไม่ตนจึงตอบว่าจะปรึกษาอดีตนายกรัฐมนตรีทุกท่านซึ่งท่านแรกที่ปรึกษาคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งแต่ได้รับตำแหน่งและนายอานันต์ปัญญารชุนที่ไปหาถึงบ้านรวมถึงนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีที่ไปพบที่เชียงใหม่ส่วนนายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับคำชื่นชมจากพี่น้องประชาชนอย่างมากและเป็นคนที่มีความรู้ผมคิดว่าประเทศไทยคงเสียหายถ้าไม่ปรึกษาคนเหล่านี้เพราะผมเป็นมือใหม่หัดขับซึ่งไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีเท่านั้นอดีตรองนายกรัฐมนตรีผู้แทนการค้าไทยรัฐมนตรีปลัดกระทรวงก็ปรึกษาหมดไม่ได้กีดกันใครทั้งสิ้นไม่ได้กีดกันเรื่องสีและความเชื่อทางการเมืองอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมยินดีครับไม่มีการพิจารณาที่จะไปตั้งเป็นท่านที่ปรึกษาท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมาก่อนตั้งกี่ปีจะมารับเป็นที่ปรึกษาท่านมีกฎมีแนวทางมีหน้าที่รับผิดชอบในหน้าที่ของท่านที่อยากจะทำอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวกชป.ซัดรัฐบาลอ้างนิติธรรมจอมปลอม2มาตรฐานปมทักษิณจะได้รับโทษจริงไหมปชป.ชัดนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่ชัดเอาเงินจากไหนซัดรัฐบาลอ้างนิติธรรมจอมปลอม2มาตรฐานปมทักษิณจะได้รับโทษจริงไหมวันที่23กันยายน2566นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการทำงานของรัฐบาลว่ารัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นภาพรวมกว้างๆไม่มีรายละเอียดที่จะสามารถทำให้เห็นความชัดเจนในภาคปฏิบัติว่าจะนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรนโยบายต่างๆไม่มีการชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายซึ่งขัดรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ชัดว่ารัฐบาลต้องแจงรายละเอียดในส่วนนี้นายราเมศกล่าวต่อว่าทำให้เห็นข้อเท็จจริงในนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่จะมีการแจกเงิน 10,000 บาทปัจจุบันรัฐบาลยังแจงรายละเอียดต่อสังคมไม่ได้ว่าจะมีหลักการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไรงบประมาณจะใช้จากส่วนไหนมิหนำซ้ำวิธีการดำเนินการยังกลับไปกลับมาพูดไม่ตรงกันแม้แต่วันเดียวแสดงให้เห็นถึงการคิดทำที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการตรึกตรองที่รอบคอบที่สำคัญโครงการนี้ปลายทางจะมีใครได้รับประโยชน์จากนโยบายสุดท้ายความจริงก็จะปรากฏนายราเมศกล่าวอีกว่ารัฐบาลอ้างหลักนิติธรรมเสมือนว่าใช้นำทางในการบริหารราชการแผ่นดินนับแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารงานจะเห็นว่าหลักนิติธรรมเป็นเพียงลมปากถ้อยคำที่หลุดออกมาจากปากนายกรัฐมนตรีไร้ซึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติให้ได้จริงที่เห็นชัดคือ2มาตรฐานในการบังคับใช้กฎหมายกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ทุกคนเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลไม่สนใจใยดีต่อหลักนิติธรรมโทษจำคุก1ปี
นายทักษิณจะได้รับโทษจริงหรือไม่ที่อ้างว่ามีเหตุเจ็บป่วยที่ต้องรักษาโรงพยาบาลที่อยู่นอกเรือนจำมีเหตุเจ็บป่วยจริงหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ต้องขังรายอื่นทุกคนเห็นได้ว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนนายราเมศกล่าวอีกว่าประเทศนี้ถ้าคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตอบว่าไม่ทราบรายละเอียดการเจ็บป่วยของนายทักษิณเลยนั่นคือความล้มเหลวต่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างสิ้นเชิงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนก็พลอยรับกรรมจากเหตุนี้ไปด้วยไม่ช้าเรื่องต่างๆความจริงก็จะปรากฏว่าที่อ้างหลักนิติธรรมนั้นสุดท้ายก็คือรัฐบาลอ้างนิติธรรมจอมปลอมเท่านั้นเองนายราเมศกล่าวต่อว่าประชาธิปัตย์จะให้เวลารัฐบาลได้เริ่มต้นทำงานหน้าที่ฝ่ายค้านคือการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องติติงคัดค้านสิ่งที่ดีที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเราจะสนับสนุนอย่างเต็มที่นายราเมศกล่าวอีกว่าขณะนี้ในส่วนของพรรคได้เก็บข้อมูลทั้งหมดทุกรายละเอียดเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศให้มากที่สุดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหากมีข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ยินดีรับฟังขณะนี้ต้องขอบพระคุณข้อมูลที่ส่งมาให้เป็นระยะโกธระเปิดใจหลังพ้นมรสุมคดีรุกที่เขาใหญ่เตรียมสร้างโรงพยาบาลฟอกไตฟรี3แห่งโกธระเปิดแถลงข่าวหลังพ้นมรสุมคดีรุกที่เขาใหญ่ชี้หลังหมดเคราะห์จะสร้างโรงพยาบาลฟอกไตฟรี3แห่งใน3อำเภอที่ขาดแคลนเมื่อวันที่22กันยายน66ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรีรายงานว่าที่ห้องปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีอบจ.ชั้น1อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนายสุนทรวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีอบจ.อายุ85ปีเปิดแถลงข่าวหลังจากเมื่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2จังหวัดระยองมีคำพิพากษายกฟ้องตนเองนายสุนทรวิลาวันนายกอบจ.ปราจีนบุรีและนางกนกวรรณวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมพวกรวม10คนในคดีที่ปปช.ชี้มูลความผิดบุกรุกป่าสงวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อวันที่21กันยายน2566โดยได้กล่าวว่าขอขอบคุณศาลที่เห็นใจตนเองซื้อที่มาจากผู้อื่นที่ครอบครองและทำกินอยู่แล้วและได้สอบถามกรมป่าไม้แล้วว่าที่ได้เข้าไปในเขตกรมป่าไม้หรือไม่ซึ่งก็ได้คำตอบว่าไม่ได้เข้าเขตหรือทางที่ใครที่ซื้อเพราะชอบอากาศชอบธรรมชาติศาลตัดสินโดยให้ไปชี้แจงโดยให้ชาวบ้านเจ้าของที่ดินว่าได้ทำกินจริงผู้ใหญ่บ้านมาช่วยยืนยันศาลพิจารณาว่าหลักฐานถูกต้องเลยสั่งยกฟ้องตนทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและไม่คิดฟ้องกลับปปช.หลังจากหมดเคราะห์จะสร้างโรงพยาบาลฟอกไต3แห่งเป็นทุนบริจาคทำความดีเพื่อแผ่นดินสร้างในพื้นที่อำเภอในเมือง1แห่งอำเภอศรีมหาโพธิ์1แห่งอำเภอกบินบุรี1แห่งคนเจ็บป่วยไตวายไม่ต้องไปฟอกไตที่อื่นเนื่องจากเครื่องฟอกไตไม่เพียงพอในปัจจุบันเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ฟอกไตฟรีนายสุนทรกล่าวและกล่าวต่อไปว่าหลังจากศาลยกฟ้องมีความดีใจว่าประชาชนทั่วประเทศรู้ว่าผมและลูกสาวบริสุทธิ์ไม่ได้คิดเอาของแผ่นดินมาเป็นของตนเองในชีวิตไม่เคยเอาคนขับรถน้ำมันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.มาใช้ดำเนินการต่างๆระมัดระวังตัวเองโดยในแนวทางบริหารดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนอบจ.จะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีทุกๆด้านเข้มแข็งในการกระจายอำนาจซึ่งหลังศาลตัดสินพี่น้อง
ประชาชนทั่วประเทศได้โทรมาแสดงความยินดีสุดท้ายขอบคุณศาลที่มีความเมตตายุติธรรมต่อตนสำหรับนางกนกวรรณหรือโอ๊ควิลาวรรณอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปียังรอการตัดสินก่อนไม่รู้ว่าศาลจะยกเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้เมื่อเลือกตั้งส.ส. 2566นางกนกวรรณส่งลูกชายดับปวรรณวิลาวรรณศรีจันงามลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่15พรรคภูมิใจไทยตนเป็นอดีตรัฐมนตรี8สมัยสว1สมัยลูกสาวก็เป็นรัฐมนตรีหลานชายเป็นส.ส.ต่อไปหลานอาจจะเป็นรัฐมนตรีผมก็พอใจแล้วประชาชนยังศรัทธาคนยังเชื่อถือตนอยู่นายสุนทรกล่าว